ราจะพักที่ดุสิตธานีพัทยาค่ะเราก็มาพามารับประทานอาหารบุฟเฟ่ซีฟู้ดสดๆที่ห้องเดอะเบย์นะคะไปเราไปดูกันห้องเดอะเบย์บุฟเฟ่ทุกเย็นวันศุกร์และเสาร์นะคะชื่อ The Bay Grill and Buffet นะคะราคา900บาทบวกๆต่อท่านนะคะจะมีทุกวันศุกร์และเสาร์นะคะตอนเย็นราคาเน็ตก็คือ1,060บาทนะคะแต่ถ้าซื้อแพ็กเกจฟรีโฟร์เพิ่มเนี่ยก็จะอยู่ที่706บาทเน็ตบวกเพิ่มไปนะคะก็จะได้ทานได้ดื่มเบียร์แล้วก็ไวน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหลายอาหารกันนะคะอันนี้จะเป็นขนมปังอันนี้เป็นกลุ่มสลัดเนาะผักสดรอบต่อไปนะคะจะเป็นผลไม้ค่ะอันนี้จะเป็นโซนขนมหวานประจำอะคือจะต้องมาดูขนมหวานก่อนเพราะว่าเราจะต้องเผื่อท้องไงใช่ไหมตามสไตล์งานรีวิวก็จะต้องเผื่อท้องขนมหวานซึ่งดูแล้วที่นี่ก็ต้องเผื่อไว้นะเผื่อไว้น่ากินเยอะอยู่มีชื่อเค้กมอลล่านะนี่เชียวนี่มีอีกหันมาทางนี้นะอันนี้เป็นขนมไทยขาดไม่ได้เลยชอบมากข้าวเหนียวสังขยาลูกชุบสวยงามอันนี้เป็นฟักทองสังขยาแล้วก็อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตทาวเวอร์นะคะจิ้มกันนะแล้วเขาจะมีไอศครีมมิกซ์ทานด้วยกันได้กับท็อปปิ้งต่างๆนะคะนี่อันนี้เราน่าสนใจมากเลยมีครองแข่งกะทิให้เรากินด้วยนี่เดี๋ยวเราจะต้องลองให้ได้อุปกรณ์อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นสเตชันอาหารญี่ปุ่นนะคะเราไปดูอาหารญี่ปุ่นเขากันก็จะมีข้าวปั้นนะคะตรงนี้นะข้าวปั้นตรงนี้ก็ข้าวปั้นนะแล้วก็ซาชิมินะคะน่าทานมากเลยจากอาหารญี่ปุ่นแล้วจะเป็นตรงนี้เป็นมุมแบบยำไทยนะยำไทยจัดไว้สวยมากเลยมียำมะเขือยาวใช่ไหมอันนี้น้ำตกหมูย่างนี่ส้มตำทะเลน่ากินมากเลยอ่ะไม่ได้น้ำลายแล้วอันนี้เป็นโคคัสนะคะจัดไว้สวยมากเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันถ้าอยากจะรับลมเย็นๆทะเลก็ไปด้านนอกกันเลยนี่ที่นั่งด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งอาหารด้านนอกน่าสนใจมากๆนั่นคือตะกันแตนเตาสเตชันกริลของเราอยู่ตรงนี้ซีฟู้ดอลังการปิ้งกันอยู่เชฟปิ้งอยู่เลยนะคะมีก้างมีปลาหมึกฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกไส้กรอกไก่แกะด้วยนะได้ข่าวว่ามีแกะด้วยใช่ไหมเดี๋ยวพอพร้อมแล้วเราก็จะมาจัดการนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโชว์ว่ามีอะไรบ้างนะคะของสดที่เอาไปกริลนะคะมีกุ้งมีปลามีหอยมีหมูมีไก่มีเนื้ออ่ะมาตรงนี้จะเป็นเครื่องจิ้มนะคะเครื่องจิ้มเยอะเยอะเลยเยอะเลือกได้เลือกได้ทั้งไทยและอินเตอร์อันนี้เป็นซุปหัวหอมนะคะดูข้นมากเลยกุ้งนะคะดูหน่อยไหมก็น่าสนใจนะดูนิดนึงโอ้ยโอ้โหน่ารักอันนี้เป็นอาหารพร้อมทานนะก็จะเป็นมันอบนะคะนี่เป็นไก่กอดองเบลใช่ไก่กอดองเบลอันนี้เป็นมันบดราดซอสเกรวี่นะคะอันนี้เป็นหมูสันนอกราดซอสเห็ดนะดูชุ่มฉ่ำมากอัน
ี้เป็นข้าวโพดนะอยู่ในน้ำเนี่ยครีมซอสครีมเป็นราวิโอลี่กุ้งนะคะดูดีนะคะฝั่งนี้คนชอบอาหารจีนก็ไม่ควรพลาดเป็นสเตชั่นโอ้ยทานกับมีเหมือนขนมจีนด้วยเป็นหมั่นโถนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องของหมูหันหมูหันจ้าหมูหันนะจ๊ะหนังกรอบเนื้อเยอะหนังกรอบเนื้อเยอะอ่ะตรงนี้เป็นเป็ดย่างนะคะอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดฝั่งนี้อันนี้เป็นผัดสกินนี่กับเผ็ดนะคะอันนี้ผัดซีอิ๊วไก่โอ้ผักและน้ำปลาพริกจังๆอันนี้ข้าวอบเผือกก็อันนี้นะคะจะเป็นสเตชั่นพาสต้านะคะสั่งได้นะคะสเตชั่นพาสต้าเราสั่งกันได้เอาอะไรเอาเส้นอะไรซอสอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสั่งกันนะคะปิ้งเราจะไปดูกันต่อนะคะแล้วนะคะกุ้งกับปลาย่างของเราค่ะปลาหมึกปลาหมึกสดสดนี่นี่นี่น่ากินไหมน่ากินไหมนะวาร์ปปั๊บหายไปไปกันต่อไปก้างนี่ก้างนะคะก้างนะคะก้างมาแล้วค่ะที่นั่งกันนะคะสำหรับห้องหารกระเบนะคะราคา900บาทต่อท่านนะคะย้ำกันอีกทีแล้วก็มีทุกวันศุกร์และเสาร์นะคะ 6:00-16:00 นะคะตอนเย็นนะคะเดี๋ยวได้เวลาแล้วก็เข้ามาเยอะเลยนะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะถ้าชอบก็กด Subscribe ช่องนานาวิวได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ